นี่คือคลิปที่ผมตั้งใจทำถือว่าเป็นคลิปพิเศษที่อยากจะให้คนไทยทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นด้อมพรรคไหนก็แล้วแต่อยากให้คุณได้ดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้อาจจะทำให้คนไทยหลายๆคนตาสว่างมากยิ่งขึ้นช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเราเผชิญกับอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆประชาชนคนไทยได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรบ้างหรือเปล่าในขณะที่ประเทศไทยเผชิญอุทกภัยประชาชนได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านลอยคออยู่ในน้ำต้องการอาหารสิ่งที่จำเป็นในการที่จะเอาชีวิตรอดได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกด้อยค่าว่ามีไว้ทำไมทหารมีไว้ทำไมและนี่คือทหารของประเทศไทยและนี่คือทหารของพระราชาที่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ถูกพูดถึงจากคนบางกลุ่มเพียงแค่ว่ามันเป็นหน้าที่เพราะกินภาษีประชาชนประชาชนรู้ไหมครับว่ากว่าเงินเดือนจะมาถึงทหารได้เนี่ยก็โดนหักภาษีเหมือนกันนั่นหมายความว่าทหารก็จ่ายภาษีเหมือนกับพวกคุณที่ด้อยค่าเขาทุกคนบางครั้งบางคนก็อาจจะจ่ายภาษีมากกว่าไอ้คนที่มันพูดดูถูกด้อยค่าทหารอยู่ตอนนี้ก็ได้ไม่ว่าเขาจะโดนด้อยค่าแค่ไหนทหารเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกคุณทุกกลุ่มไม่ว่าคุณจะเชียร์พรรคไหนและที่เหนือไปกว่านั้นคือพระราชาของแผ่นดินไทยที่ไม่ว่าเกิดอุทกภัยภัยพิบัติหรือแม้กระทั่งวิกฤตต่างๆในประเทศไทยพระราชาของแผ่นดินไทยไม่เคยทิ้งประเทศไทยไม่เคยทิ้งประชาชนของพระองค์เลยหน่วยงานในพระองค์เข้ารุดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการตั้งครัวพระราชทานไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพถุงพระราชทานต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าพระองค์ท่านจะโดนเสียดสีจากประชาชนบางกลุ่มจะโดนด้อยค่าจากประชาชนบางกลุ่มจะโดนเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆจากประชาชนบางกลุ่มแต่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งประชาชนกลุ่มไหนนี่คือพระราชาของแผ่นดินไทย